ลูกจ้างโรงแรมหรูร้องโดนเบี้ยวค่าจ้าง10ล้านบาท200ชีวิตถูกปล่อยลอยแพลูกจ้างโรงแรมหรูจังหวัดเชียงใหม่ร้องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดโดนเบี้ยวค่าจ้าง4เดือนรวม10ล้านบาทก่อนปิดกิจการลอยแพพนักงาน200ชีวิตเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักงานโรงแรมดาราเทวีโรงแรมหรูระดับ5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่กว่า70คนนำโดยนายมังกรสอนชัยหัวหน้าแผนกช่างฝ่ายจัดเลี้ยงแสงสีเสียงอายุ50ปีซึ่งทำงานมา8ปีเป็นตัวแทนยื่นหนังสือที่ร้อยเอกจรัญคุณยศยิ่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีไม่ได้รับค่าจ้างค้างจ่ายตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมรวม4เดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเอาไว้เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามกรอบกฎหมายกำหนดจากนั้นเชิญนายมังกรพร้อมตัวแทนรวม3คนเข้าไปประชุมที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดโดยใช้เวลากว่า30นาทีนายมังกรกล่าวว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างเพียง 50% ส่วนเดือนมีนาคมจ่ายเพียง 25% และในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างซึ่งมีพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน200รายซึ่งมีเงินเดือนตั้งแต่ 9,750 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทรวมเงินค้างจ่ายกว่า10ล้านบาทก่อนโรงแรมปิดบริการเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้พนักงานถูกลอยแพไม่มีงานทำอีกโรงแรมเริ่มประสบปัญหาตั้งแต่เปลี่ยนกลุ่มผู้บริหารตั้งแต่5ปีที่แล้วจนกระทั่ง2ปีที่ผ่านมาเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องแต่กิจการยังดำเนินอยู่ก่อนเกิดโควิดระบาดมีผู้ใช้บริการตามปกติจึงไม่เชื่อว่าไม่มีเงินหมุนเวียนจ่ายค่าจ้างต่อมาผู้บริหารให้หัวหน้าแผนกแจ้งพนักงานว่าไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้แต่ไม่ได้มาพูดคุยหรือชี้แจงกับพนักงานแต่อย่างใดดังนั้นจะติดตามเรื่องร้องเรียนภายในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหากไม่เป็นผลอาจนำเรื่องดังกล่าวฟ้องศาลแรงงานเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไปนายมังกรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ